อ๋อนี่ไงเขากำลังจะออกแล้วเขาก็เลยมาเร่งเรา Thank you for waiting โอ้สีน้ำนี่คือเป็นสีของหิมะใช่ปะเนี่ยโอ้สีสวยมากเลยเนาะจะถึงแล้วนั่งแป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวเองถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะเดินขึ้นไปบนนั้นมีหน้าทำไมมันถูกเนาะมันก็เหมือนเป็นลิฟต์มือสองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงแล้วจ้าถึงแล้วลงมาจากลิฟต์แล้วก็ไปทางนี้ได้รับบริจาคมาจากประเทศข้างบนนี่ข้างบนหรือทางซ้ายโอ้วิวสวยแล้วก็อากาศไม่หนาวด้วยนี่จีใส่เสื้อตัวเดียวเลยโอ้โหสวยมากเลยอ่ะนี่ทำไมบอกว่าเราอยู่โรมาเนียนึกว่าอยู่สวิสนะเออใช่โรมาเนียนี่อันเดอร์เรทมากอ่ะราคาโอเคการจัดการก็โอเคการจัดการก็โอเคนะก็แค่ว่าตัวยานพาหนะอาจจะไม่ได้เป็นรุ่นล่าสุดอะไรเหมือนประเทศแพงๆเท่านั้นโอ้ยแต่ว่ามันถูกมากเลยเราขึ้นลง50เลนนี่เท่าไหร่ไม่เกิน400ไม่เกิน400บาทขึ้นลงนะโอ้ขึ้นมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรไงก็เลยลังเลจะขึ้นมาทำอะไรเราไม่ได้เล่นสกีซะหน่อยแต่พอมาขึ้นมาโอ้โหมันสวยมากเลยอ่ะทำไมมันถึงถูกได้รู้ปะเพราะว่าเขาได้รับสปอนเซอร์จากโคคาโคล่าเออแต่จะบอกว่าลิฟต์อันใหญ่แบบเนี้ยที่ต้องนั่งกับคนอื่นแหละไม่ใช่ว่าสวิสจะไม่มีนะมันก็มีอยู่บางจุดเหมือนกันที่เป็นแบบเนี้ยข้างในไม่ได้หรูอะไรคือส่วนใหญ่ดีแต่ว่ามีบางจุดที่อย่างเก่าก็ยังมีก็มีเดินมาได้ประมาณสัก50เมตรเริ่มหนาวแล้วแต่อากาศดีมากแต่เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆน่าจะมีเมฆแต่ยังไงก็ต้องไฮกิ้งขึ้นไปใช่มั้ยเฮ้ยจริงว่ามันก็ไกลอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยทางขู่ค่ะแต่ว่าพอประมาณแต่ถ้าเกิดคนแก่หรือว่าคนขาไม่ดีคงจะยากหน่อยเนาะอันนี้กระเช้าที่ปิดอยู่น่าจะเปิดตอนช่วงหน้าหนาวปรากฏว่าไอ้ที่ตั้งชื่อว่า cancel ดันไม่ cancel ไอ้ที่ไม่เป็น cancel ดัน cancel หมดลงกระเช้าตรงนั้นแล้วก็เดินมาตามทางตรงนี้หลักการของการสร้างกระเช้าคืออย่าขึ้นถึงจุดข้างบนสุดต้องเผื่อที่ให้เขาเดินบ้างอันนั้นจุดชมวิวไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เมื่อกี้ขึ้นมาจากทางนี้เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาข้างบนไม่หนาวเลยอ่ะอุตส่าห์เตรียมมาซะแบบโอ้ข้างบนหิมะไม่เห็นหิมะสักอันเลยอ่ะเห็นภูเขาอีกลูกนึงยังมีหิมะอยู่นะลูกนี้หมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรมีคนปีนขึ้นไปได้ด้วยโอ้ยเราต้องไปตรงนั้นให้ได้มีให้ปีนขึ้นไปจุดชมวิวตรงนั้นด้วยล่ะไอ้ผักแบบนี้เขามาปลูกแน่นอนเนี่ยเป็นที่พรวนดินแล้วก็มีการปลูกก็เลยสงสัยว่าผักแบบนี้มันกินได้ด้วยเหรอเออมันก็เหมือนจะกินได้อยู่นะเหมือนแบบพวกผักโขมอะไรเงี้ยเนาะเราจะขึ้นไปบนนั้นกันสู้เด็กได้ไหมโอ้ขนาดเด็กยังปีนขึ้นไปได้เลยแต่ดีนะที่เขาทำไอ้ที่จับตรงนี้ไว้ให้ถ้าเกิดไม่ทำนี่ไม่รู้จะขึ้นยังไงต้องใช้มือจำได้ว่าตอนปีนฟูจิทางก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่มีที่จับนะแล้วก็ยาวมากด้วยแล้วก็ฝนตกด้วย คือตอนขึ้นอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนลงอ่ะเขาว่าน่ากลัวโอ้โหสวยจังเลยนะเดี๋ยวยังไม่พีคแต่คนที่จับจองที่พีคอันนั้นยังไม่ยอมปล่อยเห็นหิมะอยู่ก้อนนึงทีจีบอกว่าโรมาเนียนี่อันเดอร์เรทมากอันเดอร์เรทคือหมายถึงว่ามันคุณภาพดีกว่าที่คิดคุณภาพดีในราคาที่โอเคคือองค์ประกอบหลายๆอย่างอ่ะภูเขาวิวสวยๆอะไรมีเหมือนยุโรปประเทศอื่นๆประเทศสวยๆมีหมดเลยแต่ว่าเสียแค่การเดินทางที่รถไฟที่สวยๆก็มีนะแต่ว่ามันมีแค่บางขบวนสวยล้อมรอบเลยอ่ะวิวตรงนี้สวยมากและคุ้มมากอยู่ได้นานเอาอาหารมากินก็ได้นะขึ้นกระเช้ามาตรงนู้นอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นมาไม่ใช่เดินอ่ะไม่เดินผู้ผิดปีนขึ้นมาสวยมากมากเมื่อกี้เราลงกระเช้าตรงนี้
แล้วก็เดินขึ้นไปบนพีคตรงนั้นจุดชมวิวสวยมากแล้วก็เดินย้อนกลับมาตรงนี้เพื่อที่จะไปจุดชมวิวอีกที่นึงเดินจากกระเช้าแล้วก็จะไปจุดชมวิวอีกที่นึงตรงนั้นน่าจะเป็นจุดชมวิวเนาะถึงจุดชมวิวแล้วแต่ว่าได้แค่นี้เหรอได้แค่รั้วแค่นี้ไปต่อไม่ได้อะเขากั้นรั้วไว้ตรงนี้แล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วตรงนี้นะเป็นจุดชมวิวที่ในแผนที่เขาปักไว้นะแต่ว่าตรงนั้นอะที่ไปมาเมื่อกี้เขาไม่ได้ปักนะแต่ว่าสวยกว่าเขาปักผิดหรือเปล่าในเมื่อเขากั้นเราก็ข้ามได้พวกเราโชคดีโดยบังเอิญที่ตัดสินใจถูกที่มาทั้งบุลการีและก็โรมาเนียในปีนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยโรมาเนียกับบุลการีเนี่ยควรจะได้เข้าเชงเก้นพร้อมกับโครเอเชียถ้าเข้าเชงเก้นหมายความว่าเราจะมาประเทศนี้เราก็จะต้องขอวีซ่าเชงเก้นจากประเทศใดก็แล้วแต่เพื่อมาตรงนี้แล้วก็จะต้องนับรวมวันในวีซ่าเชงเก้นด้วยซึ่งตอนนี้พวกเราไม่ได้ใช้แบบนั้นก็คือพวกเราเข้ามาปุ๊บพวกเราสามารถอยู่ได้ถึง90วันแต่ปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายก็ได้ปี2023เพราะว่าประเทศออสเตรียเนี่ยเขาขวางเอาไว้ยังไม่ให้2ประเทศนี้เข้าเชงเก้นเพราะหาว่ามี illegal immigrant คนที่หนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายยังเยอะอยู่แต่ว่าเยอรมันนี้เขาสนับสนุนนะถ้าปีนี้เข้าได้สำเร็จหมายความว่าตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปก็จะต้องใช้วีซ่าเชงเก้นคือต้องนับวันด้วยอันนี้ไม่นับวันเราเข้ามาด้วยเชงเก้นก็จริงแต่ว่าไม่นับวันคือเรามีวันเหลือแล้วเขาก็ให้อยู่90เลยไม่ได้หักวันเชงเก้นของเดิมเลยค่าที่พักก็ไม่แพงแล้วก็ค่าเดินทางก็ไม่แพงเสียแค่ว่ารถไฟมันช้าเท่านั้นเอง